ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกพอน้องกูไปแล้วเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยาจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันครับเมื่อไหร่มึงจะเลิกทำตัวเป็นหมอผีได้ทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุทธก็บอกเองว่าไอ้ผีตัวนี้มันอาฆาตยังไงมันต้องกลับมากูกับไปย่องคิดเหมือนมึงเพราะทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยักษ์สัญญากับพี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยกูด้วยอย่าไปสนใจมันเฮ้ยเฮ้ยเฮียคนอย่างมึงถ้ามันแน่จริงอ่ะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมันถูกผีหานั่นแดกจอกชิบหายน้องสาวกูเพื่อนเล่นมึงอ่ะคิดว่ากระสุนของมึงจะทำอะไรกูได้เหี้ยยักษ์พายุหนักขนาดนี้พี่จะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันต้องทีมันต้องมาแล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะก็มาในกูตายหากันทุกคนพี่ไอ้สั่งมันเลื้อยงูไปแล้วแม่ยี่อยู่ไหนลูกแม่ไอ้ผีเหี้ยมึงเอาลูกกูคืนมาแยมยามทรมานเหลือเกินเธอช่วยแยมด้วยนะเธอจะช่วยยามยังไงแยมอยากได้ร่างเจเอาร่างเจมาให้แยมนะ